ในช่วงโค้งสุดท้ายต้องบอกว่าแต่ละพักเนี่ยพยายามไปคิดกลยุทธ์ของตัวเองมาใหม่วันนี้ก็เลยจะมาเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจก่อนไปลงคะแนนใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่นะครับเริ่มต้นกันที่พักชาติไ,ตไทยพัฒนาเนีครับเขาได้เสนอนโยบายยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรักษาสิีธรภาพทางการเงินวินัยการคลงังพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและบริหารจัดการการส่งออกแบบครบวงจรนะครับนี่เป็นนโยบายของพักชาติไทยพัฒนานะครับไปต่อกันที่พักประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับประชาธิปัตย์ชูนโยบายเรื่องของการยกระดับความเป็นอยู่นะครับมีการประกันรายได้คนไทยคือฉนดสีฟ้าอย่างเช่นเรื่องของการออกฉนดชุมชนยกระดับเรื่องของสอปกให้สามารถกู้ได้นะครับและก็ยังคงเดินหน้าธนาคารที่ดินนะครับ มีการประกันรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรทั้งเรื่องของข้าวมันสำปะหลังยางพาราและก็ปลาปามนะครับรวมถึงมีการประกันค่าแรงอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีนโยบายเรื่องของเบีย้ยผู้ยากไร้800บาทต่อเดือนและก็เบีย้ยผู้สูงอายุอีก1,000บาทต่อเดือนนะครับนี่เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับไปดูฝักฝังของพรรคเพื่อไทยกันบ้างน,นะครับชูแคมเปญแก้หนี้สร้างรายได้ทําให้คนไทยหายจนนะครับอธิการเปิดศูนย์สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กองทุนคนเปลี่ยนงานบัตรทองสตาร์ทอ e ัพอีคอมเมิร์ซแล้วก็ยังมีการยกเว้นภาษี1ปีนะครับให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ตั้งตัวได้นะครับนี่เป็นนโยบายของพักเพื่อไทยนะครับไปดูนโยบายของพักพลังประชารัฐกันหน่อยนะครับเน้นการสานต่อโครงการบัตรประชารัฐพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน3ปีแก้หนี้นอกระบบดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งเรื่องของการตั้งกองทุนลดหนี้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำพัฒนาสวัสดิการแรงงานนอกระบบนะครับ อีกพักหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีเสียงเชียร์โดยเฉพาะจากวัยรุ่นเนี่ยนะครับพักอนาคตใหม่นะครับได้เสนอนโยบายรรัฐสิการแบบครบวงจรการทลายเศรษฐกิจผูกขาดยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพี่น้องประชาชนรวมถึงการปฏิวัติการศึกษาลดทุนให้ถูกจุดลดความเหลื่อมล้ำนะครับ ไปดูพักภูมิใจไทยกันบ้างนะครับพักนี้เรียกว่าพูดกี่ทีก็เรียกเสียงยิ้มนะฮะเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงฮานะครับมีนโยบายเรื่องของการปลูกกัญชาเสรีปลูกกัญชาเสรีนะครับปลูกพืชให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างความร่ํารวยให้กับคนไทยรวมถึงมีเรื่อง,องการทวงคืนกําไรให้กับชาวสวนปาล์มส่งเสริมราคาปาล์มทลายกิโลกรัมละ5บาทนะครับนอกจากนี้มีเรื่ององการใช้บุรีรัมโมเดลในการพัฒนาเมืองสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ และก็มีการชูเรื่องของพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยพักเสรีรวมไทยนะครับชูนโยบายหยุดความยากจนลดความเหลื่อมล้ําดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรทุกประเภทนะครับและก็มีการประกาศนะครับให้พี่น้องประชาชนนั้นมีที่ดินทํากินค้าขายพึ่งพาตนเองได้และการปลดหนี้ทั้งในและนอกระบบนะครับ ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นของนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนะครับซึ่งยังมีอีกหลากหลายด้านที่หลายพรรคการเมืองได้มีการนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยได้ตัดสินใจก่อนไปลงคะแนนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเองในฐานะเขาบอกว่าเป็นเจ้าของประเทศ ต้องศึกษาแต่ละนโยบายของแต่ละพักดีๆนะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากได้ใครมาทํางานมาบริหารประเทศของเรานะครับนอกจากนโยบายของแต่ละพักที่เราศึกษาแล้วนะคะก่อนเข้าคูหาอย่าลืมอย่าลืมเตรียมเอกสารของตัวเองให้พร้อมบัตรประชาชนนี่ถือไปด้วยนะคะอย่าลืมเด็ดขาดนะคะหรือว่าถ้าบัตรประชาชนหาไม่เจอจริงๆก็เป็นบัตรที่ภาครัฐออกให้นะคะ<อ>บัตรประชาชนหมดอายุยังสามารถใช้งานได้นะคะนําติดตัวไปด้วยแล้วก็อย่าลืมดูหมายเลข ผู้สมัครที่เราจะเลือกเอาไว้ดีๆนะคะ